ื่องการประชุมในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับที่มีร่างแก้ไขที่ยังคาสภาอยู่ในการลงมติวาระ3ซึ่งที่ประชุมก็หารือถึงผลดีผลเสียนะครับรวมถึงก็มีแนวทางที่จะพอสรุปได้ว่า1ก็คงจะมีที่สมาชิกก็คงจะมีการยืนยันให้คาร่างรัฐธรรมนูญไว้ก่อนนะครับเรื่องที่2ก็คงจะไม่มีการยังไม่มีการทําประชามติและเรื่องที่3ก็เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจว่าทําไมต้องแก้รัฐธรรมนูญปี50มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินอย่างไรในการบริหารประเทศนะครับโดยต่อไปก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นแกนนําในการที่จะชี้แจงโดยกับประชาชนนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องการที่จะมีการทำประชามติในอนาคตนะครับและเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่4ก็คือให้น่าจะมีการให้เรื่องที่4ตั้งคณะทำงานหรือกรรมการร่วมระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยที่จะตั้งกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดคือพรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมทั้งหมดโดยจะนำไปศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการหารือกันที่โรงแรมมิราเคิลตอนประมาณ4โมงกว่าถึง5โมงเย็นนะครับว่าจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับจะแก้รายมาตราที่สำคัญหรือจะแก้มาตราใดบ้างจะเป็นอย่างไรรวมทั้งนโยบายเดิมที่ทางพรรคเพื่อไทยรวมและรัฐบาลได้แถลงนโยบายข้อ 1.16 ไว้ว่าจะมีให้เกิดสภาร่างจะทำอย่างไรนะครับซึ่งเราเองก็คงอาจจะใช้เวลาในเรื่องนี้สัก 2-3 เดือนแต่เพื่อความที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมลงทำความเข้าใจประชาชนนะจะเป็นวิธีการที่น่าจะมีการเซฟที่สุดนะครับเพื่อไม่เกิดปัญหาในการที่จะถูกร้องในกรณีที่ถ้าไปลงมติวาระ3เนี่ยอาจจะถูกร้องให้มีการขัดต่อมาตรา18นำไปสู่การร้องว่าล้มล้างการปกครองอีกนะครับที่อันนี้ก็จะต้องนี่คือ4ข้อสรุปในวันนี้ว่าทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความเห็นสอดคล้องกันแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือจะให้ตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมนะครับซึ่งนัดแรกจะหารือกันในวันนี้ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ครับรายละเอียดก็มีแค่นี้ครับวันนี้ครับแนวทางไหนครับเป็นไปได้มากสุดครับมาฉบับหรือว่าภาษาคือขณะนี้ต้องมันมีแนวทางก็คือให้คณะกรรมการร่วมไปหารือกันนะครับประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมว่าถ้ามีการคิดไว้2ประเด็นนะครับว่า1ถ้าจะแก้รายมาตราเนี่ยจะแก้มาตราไหนที่สําคัญและจะแก้อย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดลักษณะเป็นลักษณะขั้นนําเข้าไปสู่การร้องเรียนหรือทําเป็นกับดักอีกนะครับ2ถ้าจะเกิดแก้ทั้งหมดใจเกิดสภาร่างจะทําอย่างไรก็คงจะต้องให้ทางคณะกรรมการชุดนี้ได้ไปหารือกันรวมถึงช่องทางที่เหมาะสมนะครับรวมทั้งข้อกฎหมายต่างๆรวมทั้งรายละเอียดต่างๆเพื่อนำเสนอว่าทั้งพรรครัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมเห็นสอดคล้องกันอย่างไรเพื่อให้กำหนดแนวทางนะไปในทิศทางเดียวกันซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ยังมีโดยเฉพาะที่ประชุมก็ยังมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าอย่างไรก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพื่อเห็นว่าเราเองได้ยืนยันกับประชาชนแล้วก็ให้สัญญาประชาคมว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญปี50แน่นอนเพื่อให้บ้านเมืองนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เห็นว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยน่าจะเป็นการหมกเม็ดในลักษณะหมกเม็ดทำอำนาจไว้และเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการรับประหารที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพื่อเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนคนไทยรวมทั้งที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติด้วยครับมีคำถามไหมครับวันนี้สรุปแล้วครับว่าไปตั้งคณะกรรมการร่วมหลักคือตั้งคณะกรรมการร่วมของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมนะครับขึ้นมาหนึ่งชุดในการพิจารณาว่าจะดำเนินงานแก้ไขอย่างไร2ก็คือที่ผมบอกว่ายืนยันคาร่างรัฐธรรมนูญไว้ก่อนในวาระ2ยังไม่ลงวาระ3คือยังไม่ถอนนะครับแล้วเรื่องที่3คือยังเรื่องนี้ยังไม่ทำประชามติแต่ใช้วิธีการต่อมาคือไปรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจว่าทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญปี50นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญ50มีอุปสรรคอย่างไรในการบริหารประเทศโดยเชื่อว่าขณะนี้ทางรัฐบาลเองก็จะให้กระทรวงมหาดไทยเป็นตัวที่จะเป็นการทำความเข้าใจจัดเวทีเสวนาหาให้ความรู้กับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ